อส่วนเรื่องนี้นะครับอันนี้ต้องหาต้องหาคนที่มีความรู้มาช่วยว่ารอปภคนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่นะครับนิ้วก้อยเนี่ยตอนแรกเป็นตรงปลายนิ้วก้อยก่อนคุผู้ชมแล้วมันลามมานิ้วนางลามมานิ้วกลางนี่ตัด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 ศนิ้วแล้วเจ้าตัวบอกยังไม่หายเลยนะครับล่าสุดเนี่ยไปร้องให้เพจดังช่วยหน่อยกําลังพูดถึงคุณนัทกมลเป็นรอปภที่บอกผมป่วยเป็นโรคประหลาดมากๆเลย จูๆเนี่ยมันจะมีแผลที่ปลายนิ้วแล้วมันก็ลามไปนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางหมอยังบอกไม่ได้เลยโอ้ีอ่เห็นไหมคุณผู้ชมครับสภาพนี่คือคือหลายคนก็จะบอกว่าอ๋อตัดนิ้วเพื่อช่วยชีวิตตัดนิ้วแล้วน่าจะหายไม่ใช่นะฮะตัดไปตัดมายังไม่หาย แล้วเนี่ยเจ้าตัวก็คงกลัวว่าถ้าเกิดไม่หายแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจะนิ้วกุดหมดหรือเปล่าใช่แล้วมันลามไปถึง2ฝั่งเลยนะพี่โจจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนิ้วชี้ส่วนปลายก็ถูกตัดไปลักษณะคือตัดไปส่วนละนิดละนิดะนะคุณผู้ชมไ, <ป S 2> ไม่ได้ <ละ S 1> ตัดทั้งนิ้วอ,ะอ่ะ,อะ คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงธันวาคมปีที่แล้วธันวาคมปีที่แล้วเริ่มเจ็บปลายนิ้วก้อยข้างขวาก่อนอ,อักเสบมีหนองไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งล้างแผลผ่านไปเดือนกว่าครับอาการมันไม่ดีขึ้นคลินิกก็เลยส่งตัวไปหาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของประกันสังคมรักษาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมาปรากฏว่าแผลที่ปลายนิ้วมันลุกลามถูกต้องมันไม่ดีขึ้นเลยนะครับคุณผู้ชมใช้เวลาเป็นหลายเดือนแล้วเนี่ย หมอก็เลยแจ้งบอกอ่งงางั้นต้องตัดนิ้วก้อยข้างขวาออกก่อนก็คิดว่าน่าจะจบเรื่องตัดออกอตัดก็ตัดเพื่อรักษาอาการปรากฏมันไม่ใช่นะครับตัดนิ้วก้อยแล้วมันก็ลามไปนิ้วอื่นๆจนหมอต้องขออนุญาตทยอยตัดนิ้วเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างที่บอกก็คือนิ้วกลางนิ้วนางนะครับตอนนี้3มนิ้วตัดไปแล้วเจ้าตัวบอกโอ้โหตัดไปตั้ง3มนิ้วแล้วแผลมันก็ยังลามต่อไปอีกยังไม่มีท่าทีว่าจะหายถามหมอหมอก็เกาหัวยิกๆเลยนะงงหมอวินิจฉัยไม่ได้เหมือนกันว่า ป่วยเป็นโรคอะไรครับแล้วทุกว,วันที่ผมไปหาหมอไปล้างแผลเขาผมก็ถามเขาว่าหมอครับผมเป็นโรคอะไรอืคุณหมอเขาก็ไม่บอกเขาไม่รู้คือว่าเขาก็แบบเหมือนโดนกันไปโยนไปทางอายุการกรรมใหม่มผมก็ถามว่าแล้วนิ้วเนี้ยน,นิ้วข้าง,นางเนี้ยครับข้างซ้ายเนี้ยกระดูกหลุดเองนะครับมันกินจนเหลือแบบกระดูกโผลมามตัดไปเนี้ยเขายังไม่มีการวินิจฉัยไม่มีครับโรงพยาบาลไม่มีวินิจฉัย อ๋อคุณผู้ชมเท่ากับว่าตอนนี้เขาตัดฝั่งขวาเนี่ยสนิ้วแน่ๆส่วนฝั่งซ้ายเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นว่าปลายนิ้วชี้มันหลุดไปเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าข้างซ้ายก็เป็นนะแต่เป็นลักษณะของกระดูกเนี่ยมันหลุดไปเองเอมันกินจนเนื้อกระดูกโผล่อสงสัยจังโรคอะไรอ่ะนี่เห็นไหมก็ยังหาคําตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไปร้องกับเพจสายไม่ต้องรอดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวสายไม่ต้องรอดเนี่ยบอกว่าจะมีการประสานไปยังรมโรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะขอความรู้ หาหมอที่มีความเชี่ยวชาญหาทางรักษาให้หน่อยแล้วก็ขณะเดียวกันรพอปภคนนี้เนี่ยมีภาระต้องเลี้ยงลูกเล็กอีกสองคนครับพอมันนิ้วโดนตัดหรือว่าป่วยแบบนี้มันก็รักษามันก็ต้องต้งรักษาแล้วก็ทํางานไม่ได้ครับอาจจะถามไปยังกระทรวงแรงงานนะดูซิว่าพอจะช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างอย่างเช่น ครือข่ายประกันสังคมอะไร,รอย่างเงี้ยน,นะครับคุณผู้ชมเออจริงๆโรคแบบนี้อาจจะเป็นโรคหายากหรือเปล่าแล้วพอยังไม่ทราบสาเหตุมันก็เลยทําให้รักษาได้ไม่ถูกจุดไงครับอขอให้เจอต้นตอแล้วก็รักษาหายในเร็ววันนะครับหาสาเหตุกันต่อไปสําหรับเรื่องเมื่อกี้วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้